โอ้และก็ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะฮะคุณผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่2แล้วนะฮะที่ผมพูดเสียงเบานะครับผมมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมผมถึงพูดเสียงเบานะผมไม่ได้จะกวนตีนะแต่แบบมันมีเหตุผลนะทุกคนก็คือบ้านผมเนี่ยทุกคนแบบกลางวันเนี่ยนะโอ้โหแม่งวุ่นวายมากทุกคนแบบเดี๋ยวคนโน้นมาเดี๋ยวคนนี้มาคือแบบโอ้ยมันวุ่นวายอ่ะเออมันเจี๊ยวจามใช่ไหมแบบเดี๋ยวมีคนมาเรียกเดี๋ยวมีคนมาหาโอ้ยมันวุ่นวายทุกคนแล้วแบบเออมันเลยทำให้ผมแบบลำบากในการใช้เสียงนะครับคือไม่สามารถใส่เต็มได้นั่นเองก็คือต้องพูดเบาๆนั่นแหละแล้วช่วงนี้ผมก็นอนเร็วครับนอนหัวค่ำตื่นเช้าก็คือใช้ชีวิตกลางวันอ่ะช่วงเนี้ยเนี่ยอัดคลิปก็ต้องมาอัดกลางวันเนี่ยแล้วก็ลำบากนะครับนั่นแหละฮะเนี่ยคือเหตุผลเว้ยผมไม่ได้จะกวนตีนคนดูหรือแบบจะแบบเก๊กเสียงหล่อฮะผมไม่ได้จะทำอย่างนั้นเว้ยคือนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยผมพูดเสียงเบามันก็ออกมาอย่างเงี้ยผมไม่ได้จะเก๊กหล่อหรือว่าไอ้นี่นะครับเออแม่งเสียงดังไม่ได้ไปทุกคนแต่ถ้าเป็นกลางคืนนะผมใส่เต็มนะฮะโอเคช่างมันนะครับโอเคบอกไปก่อนเผื่อบางคนเข้าใจว่าแบบผมแม่งกวนตีนเพราะว่าผมแม่งเก๊กล้อวะไม่ใช่ทุกคนผมมีเหตุผลเนี่ยแหละเหตุผลนะโอเคครับคุณผู้ชมฮะวันนี้นะครับผมก็มีบางสิ่งบางอย่างมานำเสนอนะครับเป็นปืนกลฮะคุณผู้ชมมันเป็นปืนกลนะเออปืนกลผมบอกแล้วว่าเทียบกับปืนใหญ่ในเกมนี้ไม่ได้นะครับปืนใหญ่ที่เราเคยทำที่เราเคยเล่นกันนะฮะทุกคนฮะมันเป็นปืนใหญ่ที่ใช้น้ำอ่ะเออพอเข้าใจใช่ไหมพอเข้าใจใช่ไหมที่เราเอาน้ำมาเทแล้วก็เอาTNTมาวางเป็นเนี่ยวางเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็จุดไฟแล้วก็บึ้มแล้วก็แบบเออดันให้TNTลูกที่อยู่ตรงปลายเนี่ยกระเด็นไปข้างหน้าเออทุกคนพอที่จะเคยทำใช่ไหมเพราะว่าคนที่เล่นMinecraftมาก็น่าจะเคยทำกันหมดแล้วนะครับมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับปืนใหญ่กับปืนกลที่ผมจะให้คุณผู้ชมดูในวันนี้มันเทียบไม่ได้นะครับพูดถึงแล้วก็ขอทำหน่อยแล้วกันนะอันนี้คือปืนใหญ่นะครับผมก็จะทำเท่าที่ทำได้แล้วกันนะมันทำได้หลายรูปแบบครับคุณผู้ชมจะเลยขอโทษโอเคมันทำได้หลายรูปแบบแต่ผมก็จำไม่ได้ถ้าเท่าที่จำได้ก็จะเป็นอย่างนี้เป็นสแลบนี่นะคุณผู้ชมฮะโอเคนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยเมาส์เบิ้ลนี่ฮะมันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ผมว่ามันสั้นไปครับต่อยาวประมาณนี้แล้วกันนะฮะนี่ครับประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยปืนใหญ่เนี่ยประมาณนี้ทุกคนที่เราเคยทำกันนะฮะแต่มันจะแรงหรือไม่ก็อยู่ที่วิธีการทำแต่ผมอันนี้แม่งไม่แรงแน่ๆแต่ผมก็ทำให้ดูเฉยๆว่าปืนใหญ่แม่งเป็นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนอ่ะเออนี่ฮะอันนี้คือปุ่มแยกของมันนะฮะอันนี้ก็คือเลสโตนนะครับแยกกันแบบนี้นี่ฮะเอาชิบหายวางผิดโอ้ไม่กอดอะไรกันครับเนี่ยเอาใหม่ดิโอ้ยบ้าเอ้ยนะครับเฟลผมไปวางปุ่มเฉยเลยอ่ะเออนะครับผมไม่ได้จะกลัวนะแต่นั่นแหละผมเสียงดังไม่ได้เข้าใจผมด้วยนะฮะโอ้ยแป๊บนึงโอ้ไม่คือเมาส์มันเบิ้ลครับทุกคนเมื่อกี้เมาส์เบิ้ลอย่าไปใส่ใจเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เออเอาให้เห็นภาพอะเข้าใจไหมอ๋อเห็นภาพประมาณนี้แหละนี่อ่ะเอาให้เห็นภาพนะนี่นะครับเอาทำไมไม่โดนโอเคอ๋อผมรู้ทำไมไม่โดนนี่มันต้องงี้ไว้ทุกคนดูเฮ้ยชิบหายแล้วมันต้องอยู่อีกฝั่งนึงอันนี้คือปืนใหญ่ธรรมดานะครับโอเคโอเคผมว่าได้ละโอเคนี่ฮะนี่คุณผู้ชมนี่มันจะเป็นประมาณนี้ปืนใหญ่ธรรมดาเทียบกับอันนี้ไม่ได้เลยนะครับโอเคถ้าว่าทำไมมันเทียบไม่ได้เหรออันนี้โหดกว่าเยอะโอเคเป็นไงไปดูนะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมฮะแน่นอนมันเป็นคอมมานด์บล็อกนะฮะ
แล้วก็พิมพ์คำสั่ง keep command block นะครับcommand block นี่นะครับเสร็จแล้วเอาคำสั่งนี้เนี่ยใส่ลงไปนะครับซึ่งคำสั่งนี้เนี่ยใครอยากทำเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับนะโอเคปรับเป็น always active ครับหรือจะ needless stone ก็ได้แล้วแต่คุณชอบแต่ผมชอบแบบนี้โอเคครับมันก็จะขึ้นว่า this creation was made by command greek นะฮะfor his youtuber youtube channel นะครับเป็นของ command greek เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ไม่ต้องห่วงนะฮะโอเคสร้างโดย command greek นะครับก็จะเป็น command ปืนกลนะครับเป็นปืนกลไม่ใช่ปืนกลแบบ M16 อะไรพวกนี้นะครับมันเป็นป้อมปืนกลนะทุกคนเป็นป้อมปืนกลนะครับรีเซ็ตอันนี้ไม่มั่นใจว่าคืออะไรแต่วิธีการทำไม่ยากฮะแล้วก็หยิบเลสโตนเหล็กนะครับแล้วก็กันพาวเดอร์แล้วก็นำมารวมกันแบบนี้จึ๊บๆอ้าวมันไม่โดนกันไม่เป็นไรโอเคฮะตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมฮะเราจะได้แมชชีนกันมานะครับเป็นปืนกลนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากเลยเราหาพื้นที่ที่มันเหมาะของผมจะเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับบนต้นไม้แม่งเลยแล้วกันนี่ตรงนี้ครับตรงนี้นี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหและนี่ก็คือปืนกลนะครับซึ่งแม่งเทียบกับปืนใหญ่อันแรกไม่ได้เลยนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับอันนี้เฟี้ยวมากนะลักษณะจะเหมือนกล้องดูดาวแต่ไม่ใช่นะครับเป็นปืนกลจริงๆนะฮะแล้วถามว่ายิงไงเหรอนี่ฮะนี่ทุกคนจิบนิดนึงนะนี่นะครับผมทุบมันทิ้งเฉยเลยอะโอเคมืดเลยเหรอมืดเร็วเกินพ่อหนุ่มโอเคนี่ฮะคลิกขวาแค่นั้นเองครับนี่ผมบอกแล้วแม่งของจริงอันนี้ดูฮะนี่คุณผู้ชมโอ้ผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยรุนแรงกว่าอันแรกเป็นอย่างมากนะครับแล้วจะยิงหมูตัวนั้นกันยิงเลยตายครับไม่เหลือซากนะฮะโคตรเฟี้ยวเลยใช่ไหมล่ะทุกคนนะฮะแต่มันก็อยู่ในระยะของมันนะมันหงายขึ้นหงายลงไม่ได้อะแต่เอียงซ้ายเอียงขวาได้นะนี่ระยะมันอยู่อย่างนี้มันก็ได้แค่นั้นแหละครับคุณผู้ชมนี่อ้าวนี่ต้องอยู่ต่ำกว่ามันด้วยมันจะขี่ได้เอ้าอะไรกันครับเนี่ยระเบิดอะไรอ่ะนี่ฮะนี่ดูโอ้โหโคตรแรงยิงมาประเดียวตายคุณผู้ชมคิดว่ามันโหดปะล่ะแม่งยังโหดเลยครับปืนใหญ่อันนี้นะฮะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรหวือหวาไปมากกว่านี้แล้วนะฮะด้วยความที่สวยงามแล้วก็แรงนะครับก็มีแค่นี้แหละนะฮะไม่ต้องห่วงครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ